วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมีเซอร์ไพรส์มองซ้ายมองขวาก่อนพูดดังไม่ได้นะวันนี้นะครับพ่อสั่งแมวตัวใหม่มานะครับให้พี่ฟิล์มน้องฟิล1ตัวนะครับตอนนี้ที่เรามีอยู่ที่บ้านมี2ตัวใช่ไหมมีฮีโร่กับลาเต้ใช่ไหมครับแล้ววันนี้พ่อสั่งมาอีก1ตัวนะฮะแล้วให้เอามาส่งไปที่บ้านนะครับแล้วก็มาเซอร์ไพรส์พี่ฟิล์มน้องฟิลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนที่แมวมาถึงเนี่ยอาการของพี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะไปรับแมวตัวใหม่กันใช่มั้ยครับใช่ค่ะแล้วฮีโร่ลาเต้เก็บไว้ตรงไหนอ่ะก็ฮีโร่ฟิล์มยัดเข้าไปในกล่องบนบ้านแล้วค่ะส่วนลาเต้ก็อยู่ข้างล่างนั่นแหละแล้วไม่รักน้องหรอจะไปเอาแมวรักน้องฟิลหนูเขาบอกว่าอยากได้แมวตัวใหม่แล้วจะช่วยฟิล์มเก็บขี้แมวแต่เหมือนเดิมแหละเดี๋ยวฟิล์มก็เก็บเหมือนเดิม3กล่องใหญ่ๆก็เราจะได้น้องแมวใหม่นะคะเป็นผู้หญิงสีดำขาวนะคะชื่อว่า Cat Woman พ่อบอก Cat Woman ยาวไปใส่หน้ากากอ่ะหน้ากากเป็นแมวอย่างเงี้ยดำๆตื่นเต้นแต่ฟิล์มกำลังคิดอยู่ว่าเอาดีไหมมันก็ลกบ้านแต่ก็อยากได้ตัวใหม่เพราะว่ามันกำลังเป็นน้องน้อยใช่ไหม4เดือนก็น่าสนนะเป็นตัวเมียด้วยน้องฟิล์มรู้สึกยังไงถ้าเกิดวันนี้เราไปรับน้องแมวตัวใหม่กลับมาบ้านดีใจค่ะแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆหนูอยากตั้งชื่อว่าช็อกโกแลตอ่ะก็คือว่าวันนี้พ่อถานะครับบอกว่าเราจะไปรับแมวกันตอน6โมงเย็นนะครับแต่จริงๆแล้วอ่านนะครับก็เอาแมวมาที่บ้านเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเด็กๆจะทำหน้าทำตายังไงกันนะครับว่าจะดีใจขนาดไหนนะครับผมนะนี่มาแล้วนะครับผมหน้าหน้ามาแล้วนะนี่มาแล้วนะครับก็ฟิลเหมือนจะรู้ตัวอะไรแมวแมวที่ไหนเล่าแมวเหรอไม่แมวไม่แมวหรอกลูกนี่ฟิวนี่หูดีสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับแมวอ้าวใช่ไม่ใช่แมวอะไรอะไรใช่เปล่าใช่แมวเปล่าอะไรอะไรคือแมวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเชิญเข้าบ้านหน่อยครับโอ้ยตาไวจริงๆเลยกาฟิวเนี่ยคือถ้าจำน้องได้คงรู้ว่าใช่หนูนึกว่าข้างบ้านอ๋อรถสีเดียวกันใช่ไหมลูกครับผมเดี๋ยวเชิญเข้าบ้านหน่อยครับเฮ้ยเขาเริ่มโตแล้วก็จะเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่ครับผมอยากได้อีกกี่ตัวบอกได้เดี๋ยวเชิญเลยครับพี่ไปเฮ้ยน้องฟิวตาน่ารักมากเลยตาสีเหลืองต้องไปเอาแมวมาเดี๋ยวแป๊บนึงทำไมยิ้มไม่หุบขอบคุณหรือยังขอบคุณหรือยังพันอะไรอ่ะตัวนี้ถามคุณลุงเลยลูกพันอะไรคะสกอตติชโฟพันนี้หนูจะให้มันอุ้ยเชื่องเนาะเชื่องมากจะเชื่องกว่าละเต้ครับผมเชื่องมากเลยต้องไปหาลาเต้กับฮีโร่มาป่ะอุ้ยอย่าพึ่งให้เขาแยกกันอันนี้ลาเต้กับฮีโร่นี่ผสมกันอยู่ในนี้แบบทั้งอ้อแล้วก็แบบตัวผอมๆผมไม่พูดอะไรกับไม่เล่นกับน้องเลยลูกเล่นแมวอย่างเดียวเลยแต่คือชอบแมวก็คือว่าวันนี้ผมหลอกไว้ว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปรับน้องแมวนะครับแต่จริงๆอาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์นะขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะตอนนี้นะคะเราก็ได้แมวตัวใหม่มาแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณพี่อัศมากนะคะนี่แล้วก็น้องใช่น้องเอามาให้นะน่ารักเดี๋ยวให้ดูแมวก่อนนี่หน้ากากซุปเปอร์ฮีโร่ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับเราได้แมวที่น่ารักมากแล้วก็พี่อันเนี่ยมีฟาร์มแมวด้วยใช่ไหมใช่ครับครับผมพี่อันนี่จำหน่ายแมวอะไรบ้างเนี่ยพี่มีบิวตี้ช็อตแฮร์กับสกอตติชโฟลด์ครับครับผมสามารถสั่งได้ใช่ไหมพี่สามารถสั่งได้ครับแล้วถ้าเกิดเราอยากดูรูปอยากรู้ว่าน้องหน้าตายังไงสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนบ้างครับพี่Facebook ครับแล้วก็เดี๋ยวมี LINE เดี๋ยวให้เอาไว้นะครับได้เดี๋ยวลงไว้ตรงลิงก์ด้านล่างได้ครับลาเต้เนาะไปส่งทั่วประเทศเลยป่ะครับพี่หรือว่าส่งทั่วประเทศครับครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยละกันนะฮะครับครับครับเดี๋ยวไปดูความน่ารักของแมวต่อนะครับแต่ลาเต้แล้วแมวเราอีก2ตัวลาเต้ดูเขานะดูเขาลาเต้ช็อกแล้วนี่ตอนนี้เจ้าของบ้านไม่สนใจอะไรเลยครับจะเล่นแมวอย่างเดียวเลยนะสงสารลาเต้อยู่ไหนคะนู่นน่าจะไม่ทํากันแล้วอ่ะตอนนี้อ่ะนี่เก็บไว้ก่อนไหมพี่ฟิล์มเก็บไว้ก่อนแล้วเราให้ความรักกับแมวเราก่อนนะลูกพี่ฟิล์มเป็นรักกับฮีโร่หนูแค่กับรักเองพี่อ่านครับสอบถามหน่อยอย่างกรณีที่เราได้แมวมาใหม่แต่เรามีแมวเก่าอยู่แล้วเราควรทำยังไงบ้างพี่ช่วงแรกเราก็แยกจริงๆถ้าเรามีกรงเราก็เอาแมวใหม่ใส่กรงเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนแมวเก่าอ่ะเราก็รักเขาเยอะๆรักเป็นพิเศษครับผมเพราะว่าออกหน้าออกตาครับเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวใหม่มาแย่งความรักครับผมลองดูใครครับมีอะไรก็ปรึกษาได้ครับในไลน์ก็ใครเลี้ยงแมวก็ปรึกษาได้หมดครับครับผมนะฮะพี่เพียงน้องฟิวได้ยินไหมครับได้ยินต
ต้องรับแมวเก่าให้มาแปะแล้วกับลาเต้กับลาเต้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีไปท้วงฉี่ใส่โซฟาอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้เคยเก๋นี่มันนี่เลยเคยเจอแมวไปท้วงครับตอนแรกมีเปอร์เซียอย่างนี้เลยหน้าบี้สวยเลยแล้วก็ไปได้สกอติชโฟมาไอซันต้าใช่ไหมเขาฉี่บนที่นอนไม่เคยเลยนะฉี่บนที่นอนไม่เหมือนรอบฮีโร่ที่ฉี่บนเตียงวะใช่นั่นแหละเขาแสดงความเป็นเจ้าของแล้วก็ดูแลตัวเก่าเยอะๆครับผมใช่ครับระวังนะพี่ฟิล์มระวังตัวนี่นะครับตอนนี้นะเจ้าลาเต้นะครับซึมเศร้ามากเลยนะหลังจากที่น้องแมวตัวใหม่มาที่บ้านเรานะครับก็พี่ฟิล์มไปเล่นกับมันหรอใช่เศร้ามากเลยอยากตั้งชื่ออะไรคะน้องนมเนยนมช็อกก็ได้หรอคะแล้วทำไมวันนี้ลาเต้เศร้าจังเลยลูกก็พี่ฟิล์มไปเล่นกับแมวตัวใหม่ลาเต้ก็เลยเศร้าใช่เหรอคะเมื่อกี้ตอนนี้พ่อยังไม่ถ่ายน้ำตาเขาเบ้าเลยหรอโอ้ลาเต้ลูกพ่อไม่เศร้านะลูกเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนกับพ่อนะลูกนะนอนข้างล่างนะทำไมพี่ฟิล์มเป็นคนอย่างนี้อะลูกฮะดูเขาหน้าขนาดนี้ไปเล่นได้ไงดูฮะโอ้โหสนมากแล้วพี่ฟิล์มลืมฮีโร่ไปแล้วเหรออ๋อเมื่อกี้ไปปลอบใจแล้วเขาบอกโอเคแล้วลืมลาเต้ไปแล้วเหรอพี่ฟิล์มลาเต้ของน้องฟิวหรอดูอ้อนนะพี่ฟิล์มนะขี้เล่นด้วยนะดูขี้สงสัยไหมแต่บ้านใหม่นี่คือบ้านใหม่ของคราวถูไว้ก่อนโอ้น่ารักมากนี่เลยนะถ้าเพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้อยู่นะแล้วอยากได้แมวน่ารักนะสายพันธุ์ดีๆนะสามารถติดต่ออาอันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราทิ้ง ID Line นะครับแล้วก็แฟนเพจไว้ให้นะฮะค่ะตัวนี้ประทับใจมั้ยพี่ฟิล์มประทับใจมากเป็นเซอร์ไพรส์มั้ยลูกโอ้เซอร์ไพรส์ปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่ทุกปีเราจะได้เพิ่มมาทีละตัวบ้างเต็มบ้านเลยใช่รอบที่แล้วฮีโร่กับรถถังก็มาเป็นคู่นะตอนใกล้ๆปีใหม่เดี๋ยวเราจะให้น้องๆนะครับช่วยตั้งชื่อว่าน้องแมวตัวใหม่ของเราเนี่ยชื่ออะไรดีนะครับก็คือตัวนี้นะใช่ดูจากสีและหน้าตาเขาเป็นตัวเมียไม่ตัวเมียเขาเป็นผู้หญิงโอริโอไงโอริโอเหรอเออนะโอริโอแล้วสีดำแล้วก็มีไส้ดูจมูกเขาดิมีไส้ดูกำลังโซนเลยนะฮะ4เดือนเป็นตัวเมียด้วยโอ้โหเขากลับบ้านแล้วพี่ฟิล์มเดี๋ยวกลับเสร็จก็อยากออกต่อเดี๋ยวดูนะครับปิดไว้ก่อนพี่ฟิล์มดูดูอ้อยตายแล้วเขาเหอะแมวใหม่เขาไม่ดูแมวเก่าเลยพี่ฟิล์มใจร้ายตอนนี้นะครับน้องแมวก็อยู่กับเราประมาณ2ชั่วโมงใช่ไหมพี่ฟิล์มสองชั่วโมงตอนนี้ตั้งชื่อได้ยังครับโอริโอโอริโอจะปีใหม่มาตอนปีใหม่เอ้ยเดี๋ยวให้น้องๆนะครับช่วยโหวตนะครับน้องกีต้าคิดว่าน่าจะชื่ออะไรดีลูกน่าจะชื่อวิเชียนไม่ค่ะฮะวิเชียนไม่แต่ยากมากวิเชียนไม่อะลูกก็นี่น้องพีต้านะครับเป็นน้องที่นำแมวมาให้เราใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ที่บ้านน้องมีแมวเยอะไหมคะเยอะค่ะเพราะที่บ้านทำอะไรเกี่ยวกับแมวคะเกี่ยวกับฟาร์มแมวเรื่องแมวประกวดแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แค่ประกวดแมวก็แบบแล้วที่บ้านมีแมวประมาณกี่ตัวคะประมาณ60ตัวหรือ70ตัวฟาร์มแมวนะถ้าเกิดน้องๆนะครับอยากรู้ว่าบ้านน้องพีต้าเนี่ยมีแมวเยอะขนาดไหนสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook หรือ LINE นะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ดูนะใช่ค่ะก็วันนี้น้องก็เอาแมวมาให้เราด้วยนะคะ1ตัววันนี้นะคะน้องพีต้านะคะก็เอาแมวมาฝากแล้วค่ะ1ตัวนะคะตอนปีใหม่พอดีเลยนะใช่ค่ะก็ตัวนี้นะคะจะเป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณ4เดือนใช่ค่ะก็ลายจะเป็นดำขาวใช่ไหมคะถูกต้องค่ะน่ารักมากเลยแต่ว่าเรา2คนยังไม่ตั้งชื่อนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยคิดละกันแล้วก็คอมเมนต์บอกเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยโหวตชื่ออะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆหน่อยนะครับว่าหน้าตาน้องแมวตัวเนี้ยแบทแมนเหมือนแบทแมนอะดูดิตาสีเหลืองแต่ถ้าเป็นฮีโร่ผู้หญิงอะที่แบบใส่หน้ากากแบบนี้นะเขาชื่อว่าแคทวูแมนใช่ป่ะใช่เมียว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 อยากให้ชื่อโอริโอไม่ก็ปีใหม่โอริโอไหมลาเต้จุ่มกับโอริโอแต่เขามาวันปีใหม่พอดีนะชื่อวันปีใหม่สองพยางไงฮีโร่ลาเต้ปีใหม่นี่นะครับเดี๋ยวขอดูใกล้ๆทีนะคือตอนนี้เขาเจอแบบซนๆนะเขาเจอบ้านใหม่อะไรเงี้ยตัวนี้เป็นพันธุ์อะไรครับพี่ฟิล์มสกอตติชโฟสกอตติชเหรอใช่ค่ะแต่ว่าหูเขาข้างนี้มันจะพับนิดนึงเพราะว่าเป็นยินด้อยที่โผล่ออกมาตรงหูตาเขาแมวมากเลยเนี่ยแบบตาเหลียงแต่ตาแมวบ้านเราไม่มีเหมือนกันเลยนะตาตอนแรกคิดว่าจะเหมือนลาเต้แต่ก็ไม่เหมือนนะก็ตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้แมวใหม่มา1ตัวนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากน้องๆนะครับ
อยากให้ชื่ออะไรนะครับก็เม้นกันไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอ่านเม้นกันนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าเราจะใช้ชื่อไหนใช่ในคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายซ้อนจัง